สวัสดีนักสืบชีวิตสดใสที่เก่งที่สุดพวกคุณเตรียมแว่นขยายของคุณแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลย yeah. ชายคนหนึ่งถูกขังอยู่ในห้องมืดแหล่งกำเนิดแสงหนึ่งเดียวของเขาคือเทียนมีประตู3บานอยู่ที่ตรงทางออกจากห้องหลังประตูบานหนึ่งนั้นมีอุโมงค์ที่สามารถช่วยเขาหลบหนีได้ด้านหลังประตูอีก2บานมีเพียงกำแพงคอนกรีตชายคนนั้นมีกุญแจที่สามารถเปิดประตูได้ทุกบานแต่เขาใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ชายคนนั้นก็สามารถหลบหนีไปได้เขาทำเช่นนี้ได้อย่างไรเขานำทีนไปที่รูกุญแจแต่ละรูตามลำดับใกล้ประตูที่มีอุโมงค์เปลวไฟจะเริ่มสั่นไหวลองนึกภาพว่าคุณติดอยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคารสูง30ชั้นและไม่มีบันไดที่คุณจะใช้ได้ทางเลือกเดียวของคุณคือการใช้ลิฟต์ข้างหน้าคุณมีลิฟต์4ตัวแต่ลิฟต์ตัวแรกเต็มไปด้วยแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงในลิฟต์ตัวที่2ดูสิไม่มีลิฟต์มองเห็นแต่ปล่องที่ว่างเปล่าลิฟต์ตัวที่3เต็มไปด้วยของเหลวมีพิษสำหรับลิฟต์ตัวที่4มีเสือผู้หิวโหยเกรี้ยวกราดอยู่ข้างในดูเหมือนสถานการณ์จะไม่มีทางออกที่ดีเลย Uh-oh. แต่คุณต้องหาทางออกให้ได้ลิฟต์ตัวไหนดีควรเลือกลิฟต์หมายเลข3ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดของเหลวทั้งหมดก็จะไหลออกมาและสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือถอยออกไปให้ไกลพอที่จะไม่ทำให้รองเท้าของคุณเปียกตอนนี้เรามาดูกันว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตแค่ไหนลองหาดูว่ากระต่ายตัวไหนไม่มีแฝดคำแนะนำเล็กๆน้อยๆให้ความสนใจกับรูปแบบที่เข้ากันของหูท้องและใบหน้าเล็กๆที่น่ารักของพวกมันใช่แล้วนั่นแหละตัวที่เรากำลังมองหามันต่างจากตัวอื่นที่มีจุดสีเข้มกว่าบริเวณจมูกและหูและนี่คือลูกแมวฝูงหนึ่งที่มีหางยื่นออกมาเป็นที่ซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระต่ายน้อยเลยคุณสามารถหามันเจอหรือไม่กระต่ายขาวตัวนี้กำลังซ่อนตัวแบบเนียนเดเมียนซื้อแป้นพิมพ์มาใหม่แต่เห็นได้ชัดว่าผู้ขายหลอกผู้ชายคนนั้นและมอบของปลอมให้เขาคุณสามารถหาหลักฐานได้หรือไม่คีย์บอร์ดไม่มีเลข5แต่มีเลข4 2ตัวมีคนซ่อนลูกฟุตบอลไว้ในฝูงแพนด้าแสนสุขนี้คุณสามารถมองเห็นมันได้หรือไม่ใช่แล้วนี่ไงพลาดไปได้ง่ายๆมากเลยนะสุนัขวิ่งหนีไปจากเจ้าของตอนนี้มันซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางวัวพวกนี้คุณสามารถช่วยเจ้าของที่กำลังเป็นกังวลหาสุนัขของเขาได้หรือไม่ใช่แล้วนี่ไงคล้ายแต่ไม่เหมือนกันดูผู้หญิงสองคนนี้สิคนไหนดูน่าสงสัยคำตอบคือผู้หญิงที่อยู่ทางขวาภาพสะท้อนของเธอผิดไปหมดเธอคงไม่ใช่มนุษย์ดูเหมือนคนพวกนี้กำลังอาบน้ำกันอยู่แต่คนไหนทำอะไรผิดปกติคนทางซ้ายเขาอาจจะแกล้งทำเป็นอาบน้ำแต่น้ำไม่ไหลดูคนเหล่านี้เต้นรำในงานปาร์ตี้ที่แต่ละคนตั้งใจแต่งชุดกันมาสิคุณต้องหาให้เจอว่าใครเป็นมนุษย์หมาป่าคำตอบคือผู้ชายที่อยู่ตรงมุมนั่นเองเขาสวมหน้ากากมนุษย์แต่คนหนาๆของเขาลอดออกมาจากใต้หน้ากากคนเหล่านี้ทุกคนดูมีฐานะดีทั้งสวมเครื่องประดับและเสื้อผ้าสวยๆแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รวยจริงๆค
คำตอบคือผู้ชายที่สวมเสื้อยืดนั่นเองในขณะที่เขากำลังมุ่งความสนใจไปที่งานของเขาบอดี้การ์ดของเขาก็กำลังรอเขาอยู่ดูสิว่าพวกเขาจับตาดูชายคนนั้นและสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆอย่างตั้งใจแค่ไหนสาวที่กำลังพักผ่อนอยู่ข้างสระว่ายน้ำคนไหนแต่งงานแล้วผู้หญิงคนนี้มีแหวนแต่เธอสวมแหวนอีกนิ้วหนึ่งส่วนสาวคนที่สองไม่มีแหวนเลยเป็นผู้หญิงคนที่สามที่แต่งงานแล้วเธอต้องถอดแหวนออกก่อนที่จะไปว่ายน้ำแม้ว่าเธอจะไม่ได้สวมแหวนแต่ก็มีเส้นสีแทนบนนิ้วนางที่มองเห็นได้ในประเทศมหัศจรรย์แห่งหนึ่งสัตว์ทุกตัวมีความฉลาดและมีความเป็นเหตุเป็นผลในที่โล่งแห่งหนึ่งมีสิงโต10ตัวและแกะ1ตัวงานของคุณคือเฝ้าดูพวกมันและต้องแน่ใจว่าสิงโตไม่ทำร้ายแกะหากคุณละความสนใจไปสิงโตก็จะสามารถกินแกะได้แต่สิ่งที่สิงโตไม่รู้ก็คือถ้าสิงโตตัวใดตัวหนึ่งทำเช่นนี้มันก็จะกลายเป็นแกะด้วยในกรณีนี้สิงโตที่เหลือก็อาจจะกินมันด้วยเช่นกันหากคุณปล่อยให้พวกมันที่น่ารักเหล่านี้อยู่กันตามลำพังสักพักเมื่อคุณกลับมาคุณจะพบกับสิงโตและแกะกี่ตัวเมื่อคุณกลับมามีความเป็นไปได้มากว่าจะมีสิงโต9ตัวและแกะ1ตัวสิ่งสำคัญคือสัตว์ทุกตัวมีความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อสิงโตตัวหนึ่งกินแกะและกลายเป็นแกะสิงโตที่เหลือก็จะเข้าใจผลที่ตามมาและอยากอยู่อย่างปลอดภัยตามรูปลักษณ์ตามธรรมชาติของมันโอลิเวอร์หาของขวัญไปให้วิกตอเรียแฟนสาวของเขามันคือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่เธอต้องการมานานแต่โอลิเวอร์ไม่ได้มอบให้เธอทันทีเขากลับใส่มันลงในกล่องแทนวิกตอเรียต้องค้นหาว่ากล่องทั้ง3นี้กล่องไหนมีโทรศัพท์อยู่แต่ละกล่องมีข้อความว่ามันอยู่ในนี้ของขวัญของคุณไม่อยู่ในนี้มันไม่ได้อยู่ในกล่องแรกข้อความเหล่านี้มีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่บอกความจริงสมาร์ทโฟนอยู่ที่ไหนหากอยู่ในกล่องแรกแสดงว่าข้อ1และ2ถูกต้องซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขของปริศนาหากโทรศัพท์อยู่ในกล่องที่3คำกล่าวอ้างที่2และ3จะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าอุปกรณ์อยู่ในกล่องที่2ข้อความหมายเลข3จะเป็นข้อความเดียวที่เป็นจริงเท่านั้นภรรยาของนายสมาร์ทหายตัวไปมีนักสืบมาสอบสวนคดีนี้ในสมาร์ทเล่าให้เธอฟังว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นภรรยาคือตอนเช้าเธอกำลังทานอาหารเช้าพอฉันกลับบ้านตอน6โมงเย็นอาหารเช้าของเธอก็ยังคงอยู่บนโต๊ะแต่เธอหายตัวไปหลังจากได้ยินเรื่องของชายดังกล่าวแล้วนักสืบก็เข้าจับกุมนายสมาร์ททันทีทำไมเธอถึงทำเช่นนั้นเมื่อนักสืบมาถึงบ้านสมาร์ทอาหารเช้าบนโต๊ะยังคงร้อนอยู่หมายความว่านายสมาร์ทเป็นคนจัดสถานที่เกิดเหตุก่อนจะแจ้งตำรวจเมื่อนายบลูนายเรดและนายไวท์มาพบกันเพื่อรับประทานอาหารเย็นพวกเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกนายบลูให้ความสนใจไปที่ความจริงที่ว่าพวกเขาแต่ละคนสวมเสื้อเชิ้ตที่แตกต่างจากนามสกุลของพวกเขาชายในเสื้อเชิ้ตสีขาวดูประหลาดใจและพูดว่าใช่แล้วคุณบลูคุณพูดถูกคุณทราบไหมว่าแต่ละคนสวมเสื้อเชิ้ตตัวไหนลองคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันนายบลูจะใส่ได้เพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีแดงเท่านั้นแต่เรารู้แน่ๆแล้วว่าชายอีกคนหนึ่งสวมชุดสีขาวหมายความว่านายบลูสวมได้เฉพาะเสื้อแดงนายไวท์อาจแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้แต่ตัวสีแดงโดนนายบลูเอาไปแล้วดังนั้นเราจึงสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลว่านายไวท์สวมชุดสีน้ำเงินและผลก็คือเราเหลือนายเรดที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวลิซ่าเป็นมือกีตาร์ยอดนิยมในวงร็อกในวันศุกร์วงดนตรีจะมีงานใหญ่เพื่อนร่วมวงของลิซ่ากำลังรอเธออยู่แต่หญิงสาวมาสายมากในที่สุดเธอก็ปรากฏตัวขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ลิซ่าเธอคืออลิสน้องสาวฝาแฝดของลิซ่าเธออิจฉาลิซ่าเธอจึงขังพี่สาวไว้ในห้องหยิบเสื้อผ้าและกีตาร์ของเธอมาและแกล้งปลอมตัวเป็นสมาชิกวงแต่ทันทีที่พวกนักดนตรีเห็นลิซ่าตัวปลอมพวกเขาก็รู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่เพื่อนร่วมวงของพวกเขาพวกเขาเข้าใจได้อย่างไรดูสิว่าเล็บของหญิงสาวยาวแค่ไหนคุณต้องมีเล็บสั้นจึงจะเล่นกีตาร์ได้ชั
ายคนหนึ่งมาที่ตลาดผลไม้เพื่อขายแตงโมหลังจากที่เขาขายแตงโมไปได้ครึ่งของครึ่งหนึ่งของแตงโมเขาก็เห็นว่าเขามีแตงโมเหลืออยู่1ลูกเขาเอาแตงโมไปที่ตลาดกี่ลูกเขามาพร้อมกับแตงโม3ลูก